รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวันหยุดนะครับตะเลิกแบบนี้มาพบกับพวกเราสองคนในรายการแสงไกด์ท่องเที่ยวเพลินใจให้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำทางค่ะวันนี้เราอยู่ที่ไหนครับคุณเอ๋ทราบไหมตอนนี้เราอยู่ที่ร้อยเอ็ดใช่แล้วครับผมวันนี้ผมก็จะพาคุณเอ๋คุณผู้ชมครับไปดูกระบวนการย้อมสีธรรมชาติและใช้โคลนเนี่ยในการเปลี่ยนสีให้เป็นสีสันต่างๆได้อย่างน่าสนใจครับเดี๋ยวใช้โคลนในการย้อมสีสันต่างๆอะคะใช่แล้วครับโคลนเละๆเนี่ยนะจะย้อมสีไงให้สวยอ่ะดินโคลนดินเลนเนี่ยมีกระบวนการที่จะทำให้เกิดผ้าที่สีสวยงามแบบที่คุณเอ๋ใส่อยู่เนี่ยครับแต่ว่าจะสวยอย่างไรจะทำได้อย่างไรเดี๋ยวให้ดร.แกงเนี่ยพาเราไปเลยดีกว่าไปกันเลยครับถึงแล้วนะครับคุณผู้ชมตอนนี้เราอยู่กันที่บ้านหนองคาตำบลสะครูอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดครับที่นี่เป็นแหล่งเรียนรู้การย้อมสีธรรมชาติด้วยสมุนไพรในท้องถิ่นและย้อมด้วยโคลนจากทุ่งกุลาร้องไห้เป็นสิ่งที่เรียกว่าสืบทอดกันมาหลายร้อยปีเลยครับคุณผู้ชมน่าสนใจมากเลยค่ะและที่นี่นะคะก็คือเฮือนไหมแก้วนั่นเองแน่นอนเมื่อกี้ดร.แกงบอกไว้แล้วนะคะว่าที่นี่นะคะมีวิธีการย้อมที่พิเศษจากสีธรรมชาติดร.แกงจะมาเล่าให้ฟังว่าใช้สมุนไพรอะไรบ้างย้อมอย่างไรเนี่ยก็คงจะไม่ได้ครับต้องมีกูรูต้องมีปราชญ์ชาวบ้านครับมาแล้วครับอ้าวสวัสดีค่ะพี่พันธ์ของเรานั่นเองครับเป็นปราชญ์ชาวบ้านครับโอ้พี่พันธ์คะพี่พันธ์ทำเรื่องของการย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติแล้วก็โคลนเนี่ยมานานเท่าไหร่แล้วจุดเริ่มต้นมันมาได้ยังไง3-4ปีแล้วครับจุดเริ่มต้นเนี่ยทำได้ไงถึงรู้สึกชอบอยากจะทำครับโดยส่วนตัวแล้วเป็นคนชอบผ้าครับผ้าไหมของอีสานครับผ้าไหมผ้าฝ้ายครับก็มาเรียนรู้เรื่องการทอผ้าครับก็จะเรียนรู้เรื่องลายขีดนะครับลายมัดหมี่พวกนี้ครับพอเราเรียนรู้เรื่องลายแล้วนะครับเราก็จะมาสู่กระบวนการใช้สีนะครับที่สมัยโบราณก็ไม่ได้ใช้สีเคมีเขาก็จะใช้สีธรรมชาติครับก็เลยมาสนใจเรื่องการใช้สีครับก็เห็นคุณสมบัตินะครับของสีธรรมชาติตัวนี้มันจะปลอดสารครับไม่มีอันตรายกับคนบ่มีผิดใช่ครับนะครับแล้วก็สวยด้วยนะครับนอกจากใช้สีจากใบไม้จากเปลือกไม้ธรรมชาติแล้วเนี่ยขั้นตอนที่สำคัญซึ่งขาดไม่ได้ก็คือการใช้โคลนครับตอนนี้โคลนเนี่ยแปลว่าโคลนมาจากที่ไหนครับโคลนนี้ก็แต่ส่วนตัวผมจะเป็นที่ทุ่งกุลานะเป็นโคลนจากทุ่งกุลาร้องไห้เลยครับคุณเอ๋ครับเหรอแต่ว่าอยากรู้อย่างนึงค่ะพี่พันธ์คะว่าอย่างสีธรรมชาติเนี่ยเราใช้อะไรมาทําได้บ้างอ่ะธรรมชาตินี้ก็คือเราจะใช้ที่ใช้อยู่ก็จะเป็นพวกใบเปลือกแล้วก็ผลนะครับถ้าเป็นใบก็จะเป็นอย่างเช่นใบสมอครับใบยูคาเยี่ยมเลยค่ะเรารู้แล้วนะคะว่าส่วนประกอบมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยดีกว่าค่ะไปกันเลยครับไปกันค่ะครับคุณพันธ์ครับตอนนี้เราก็มาเรียนรู้วิธีการเตรียมใบสมุนไพรในท้องถิ่นนะครับกับคุณพันธ์ครับนี่เรียกว่าใบอะไรครับตอนนี้จะเป็นใบสมอครับใบสมอครับสมอถ้าภาษาไทยก็สมอไทยอ๋อสมอไทยครับในส่วนของใบสมอเราจะมาสับก่อนครับสับแล้วก็สับหยาบๆนะครับการสับนี้ก็คือเพื่อเราจะนำไปแช่น้ำครับไว้1คืนนะครับเพื่อที่จะให้น้ำในสีที่อยู่ในใบนี้มันละลายออกมานะครับละลายมาเยอะนะครับขั้นต่อไปเราก็จะมาสู่กระบวนการต้มข้อดีของธรรมชาติคือทั้งคนทำและคนใช้เนี่ยจะไม่เป็นอันตรายจะไม่มีสารพิษคนทำก็ปลอดภัยคนใช้ก็ปลอดภัยด้วยสุขใจทั้งสองฝ่ายครับใช่แล้วแล้วเราก็ได้มาแล้วอ่ะ
ุดยอดสีติดมากเลยอ่ะอันนี้บะหมี่ใช่ไหมจะเอาแห้งหรือน้ำดีไม่ใช่ครับคุณเอนี่มันเส้นป้ายที่ย้อมด้วยต้นสมอไทยครับเราต้องการความพิเศษเพราะว่าเรามาถึงถิ่นทุ่งกุลาร้องไห้เรายังขาดอีกสเต็ปนึงที่สำคัญนะพี่พันนั่นก็คือลงโคลนตอนนี้จะเป็นโคลนที่กองแล้วอันนี้เหมือนแบบเตรียมไปเรียบร้อยแล้วมันไม่ใช่ปูนเหรอครับไม่ใช่ครับอันนี้เป็นโคลนที่เราได้มาจากทุ่งกุลาทุ่งกุลาตัวนี้เราต้องมากองก่อนต้องมากรองครับกองเอาเศษพวกใบไม้พวกเศษไม้ออกก่อนจะได้แบบเป็นเหลือโคลนละเอียดละเอียดนิ่มๆแบบนี้นเรียบร้อยแล้วนี่ก็คือสีที่ผ่านการย้อมโคลนมาแล้วนะกว่าจะได้ออกมาเป็นผ้าสวยๆสักหนึ่งผืนเนี่ยนะคะต้องผ่านกระบวนการหลายกระบวนการต้องอาศัยภูมิปัญญาอาศัยวิทยาศาสตร์นะคะในการสั่งสมนั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นนี่นะคะเส้นฝ้ายนะคะเส้นไหมแล้วก็ไม่พอยังต้องผ่านกระบวนการทอก็คือโดยใช้สีด้านหลังนี้นะคะจนออกมาเป็นผ้าสวยๆให้เราเห็นแบบนี้ละค่ะครับผมคุณผู้ชมคุณเอกครับถ้าเผื่อสนใจอยากจะมาเรียนรู้อยากจะรู้จักว่าเอ๊ะการย้อมสีธรรมชาติแล้วก็โคลนจากทุ่งกุลาร้องไห้เนี่ยทำกันยังไงครับก็มาที่เฮือนไหมแก้วที่บ้านหนองขาตำบลสักครูอำเภอสุนภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดที่นี่ก็จะเจอพี่พันมาสีซึ่งวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณมากๆเลยครับที่มาร่วมพูดคุยกับพวกเราครับโอ้ได้ประโยชน์อย่างยิ่งแล้วก็ตื่นเต้นมากครับรู้สึกแกงเกิดมาไม่เคยย้อมโคลนแบบนี้มาก่อนนะขอบคุณมากๆเลยครับช่วงหน้าคุณเอ๋ครับอย่าเพิ่งไปไหนครับผมจะพาคุณเอ๋แล้วก็คุณผู้ชมเนี่ยไปดูวิธีการเปลี่ยนดินให้เป็นเกลือฮะเคยทำหรือเปล่าคุณเอ๋เดี๋ยวเปลี่ยนดินให้เป็นเกลือใช่ครับนี่พามาดูย้อมจากโคลนแล้วเดี๋ยวจะเปลี่ยนดินเป็นเกลือมีขั้นกว่าอีกครับเพราะว่าร้อยเอ็ดเด็ดสระตีเนี่ยใช้คนมาย้อมสีแล้วยังต้องใช้ดินมาทำเป็นเกลือสินเทาอีกด้วยครับคุณเอ๋โอ้โหยอดเยี่ยมมากเลยค่ะคุณผู้ชมคะแต่ว่าดินจะกลายเป็นเกลือได้อย่างไรเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยค่ะตอนนี้ต้องขอบคุณพี่พันธ์ก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะคุณเคยไหมขายสินค้าไม่ได้คู่แข่งก็มากขึ้นต้นทุนก็ยิ่งสูงขึ้นอีกอยากขายสินค้าให้ได้มากขึ้นทำกำไรเพิ่มขึ้นแล้วคุณเริ่มต้นอย่างไรการตลาดแบบเดิมๆโฆษณาหาเงินลงทุนหาช่องทางขายให้มากขึ้นขณะที่คู่แข่งก็มากขึ้นแต่คุณรู้ไหมว่าสิ่งที่ช่วยคุณได้คือนวัตกรรมที่ต้องใส่ลงไปให้สินค้าของคุณโดดเด่นแตกต่างจากคู่แข่งและโดนใจผู้ซื้อลองดูตัวอย่างจากของใกล้ตัวคุณก็ได้คำถามคือถ้าคุณอยากเริ่มงานวิจัยคุณจะเริ่มจากอะไรอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยคือคำตอบเพราะที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยคือนิคมวิจัยสำหรับภาคเอกชนที่จะช่วยสนับสนุนให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมได้รวดเร็วขึ้นในต้นทุนที่ต่ำลงศูนย์กลางในการเชื่อมโยงผู้เชี่ยวชาญหน่วยงานสนับสนุนของภาครัฐสถาบันการศึกษาอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยพร้อมช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ประกอบการตั้งแต่ SME ไปจนถึงรายใหญ่เชื่อมโยงเครือข่ายนักวิจัยส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยแบบ Open Innovation เพื่อต่อยอดสู่นวัตกรรมใหม่ๆร่วมกันได้อย่างไร้ขีดจำกัดด้วยนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญกว่า 2,000 คนที่สามารถตอบโจทย์สำหรับงานวิจัยทุกรูปแบบมีกลไกการสนับสนุนสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากภาครัฐเพื่อการเริ่มต้นได้อย่างมั่นคงที่นี่คือโอกาสพบเพื่อนใหม่จากทั่วโลกที่พร้อมก้าวไปข้างหน้าร่วมกับคุณอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยมุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจให้กับภาคเอกชนเพื่อขยายผลทางเศรษฐกิจต่อยอดจากกิจกรรมวิจัยที่เกิดขึ้นคำตอบสำหรับทุกงานวิจัยอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย Where Innovation and Technology Grow www.sciencepark.or.th เมื่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นสิ่งใกล้ตัวกว่าที่คิดมาเปิดมุมมองใหม่ๆด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของคนไทยพบกับพวกเราสวทช.แรงเจอร์ทั้ง6ในรายการพลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ทุกวันจันทร์พุธศุกร์เวลา 20:15 ทางช่อง9 Modern Night TV พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยี
ายการ Science Guide รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวเพลินใจที่ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำทางบ้างก็บอกว่ามาจากชื่อนักมวยนะครับรุ่นเฮฟวี่เวทตัวใหญ่เลยครับเพราะว่าหอคอยนี่ใหญ่มากนะครับคำว่าบิ๊กเบนก็เลยเรียกชื่อทั้งตัวหอคอยทั้งตัวนาฬิกาทั้งตัวระฆังที่อยู่ข้างในด้วยออนแอร์ทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 11:00 นถึง 11:30 นทาง Mcot HD ช่อง30และ Modern Night TV เราจะไปดูกองหินยักษ์กันค่ะฮะกองหินยักษ์ใช่แล้วค่ะน่าสนใจมากๆเลยนะคะห้ามพลาดเลยค่ะครับแล้วคุณจะรู้ว่าวิทยาศาสตร์อยู่รอบๆตัวเราของรายการแซงไกด์ค่ะช่วงที่แล้วนะคะดร.แกงบอกเอาไว้ว่าจะพามาดูว่าดินเนี่ยจะกลายเป็นเกลือได้อย่างไรใช่แล้วครับคุณเอ๋คุณผู้ชมตอนนี้ผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ลานต้มเกลือสินเทาที่บ้านจานเตยตำบลทุ่งกุลาอำเภอสุนภูมิจังหวัด101เราจะมาดูกันว่าเราจะเปลี่ยนดินให้เป็นเกลือได้ยังไงครับคุณเอ๋นั่นน่ะสิคะแล้วดินเนี่ยมันเป็นเกลือได้ยังไงผมว่าเนี่ยคุณเอ๋น่าจะเคยเห็นเกลือที่เราบริโภคแต่เกลือที่เราบริโภคทุกวันนี้มันมีทั้งเกลือที่มาจากทะเลแล้วก็เกลือที่มาจากดินแต่ผมเชื่อแน่นอนครับว่าคุณเอกคงไม่เคยเอาดินแล้วมาทำให้เป็นเกลือใช่นี่มันเป็นภูมิปัญญาของคนทุ่งกุลาร้องไห้รับรองแน่นอนว่าไม่เคยเจอที่ไหนแน่ๆครับและมันอยู่ไม่ไกลจากตัวเราด้วยครับมันอยู่ตะกร้าแล้วครับคุณเอกตรงนี้นี่เองนะคะลองชิมดูครับเกลือจริงหรือเปล่าเกลือจริงครับคุณผู้ชมขอชิมก่อนนะคะเค็มปะฮะแค่เหมือนเกลือเขาถึงบอกไงครับมีมะม่วงเปรี้ยวไหมไม่ได้เอามาครับมันจะเข้ากันมากเลยอ่ะแต่ตอนนี้นะคะคุณผู้ชมต้องสงสัยว่าเราว่าเอ๊ะแล้วดินเนี้ยกลายเป็นเกลือได้อย่างไรเดี๋ยวให้ดร.แกงเนี้ยพาไปดูดีกว่าได้เลยครับตามกันมาเลยครับไปกันค่ะคุณผู้ชมครับหลังจากที่เมื่อกี้ฟังคุณเอกสาธยายเรื่องการผลิตเกลือทะเลแล้วตอนนี้ผมจะพามาเปลี่ยนดินให้เป็นเกลือแต่ผมคงไม่สามารถบอกเล่าได้ทั้งหมดเราต้องมาพบกับกูรูปราชชาวบ้านซึ่งจะเป็นคนสาธิตคนโชว์ในวันนี้ครับพบกับคุณป้าคำแพงสวัสดีค่ะป้าแพงกับพูดหลายๆเด้อวันนี้มาขอความรู้ด้วยนะคะข้างนานี่แม่นี่หยังครับขี้ท่าจ้ะขี้ท่าขี้ทาดินขี้ทาหรือว่าดินเอียดนะครับก็เป็นดินที่ชาวบ้านเนี่ยไปขูดมาในดินขี้ทานี่มันก็จะมีเกลือนะครับเกลือตรงเนี้ยเป็นเกลือที่มาจากธรรมชาตินะครับเกิดจากการที่แร่เกลือหินเนี่ยมันละลายออกมากับน้ำแล้วมันก็จะไหลขึ้นสู่ชั้นบนของผิวดินเมื่อเจอแสงแดดเนี่ยมันก็จะระเหยเกิดเป็นคราบสีขาวๆชาวบ้านเขาเรียกว่าคราบขี้ทาหรือว่าดินเอียดนั่นเองนะครับคุณป้าไปเอาดินขี้ทามาเนี่ยไปเอามาแต่ใสครับเอามาแต่สาสิเหลี่ยมสาแก้บุญไปเอามาจากสะสิเหลี่ยมนะครับซึ่งไม่ไกลมากนะครับเป็นพื้นที่อำเภอสุนภูมินี่แหละครับสะสิเหลี่ยมก็เป็นพื้นที่ที่มีดินทาเยอะแต่แถวนี้ที่เรายืนก็มีดินทาอยู่เนาะแต่อาจจะไม่เยอะเท่าเราก็เลยต้องไปขนดินขี้ทาเนี่ยมาจากสะสิเหลี่ยมครับคุณเอ๋อันนี้ก็เป็นวัตถุดิบสำคัญทางธรรมชาติเลยที่เราจะเอามาทำเป็นเกลือต่อไปนั่นเองแน่นอนครับแต่ว่าฤดูกาลในการเก็บดินขี้ทามาใช้ประโยชน์เนี่ยไม่ได้ทำทั้งปีฤดูกาลใดที่เฮาเก็บขี้ทาได้ครับฤดูเกี่ยวเขาแล้วเกี่ยวข้าวแล้วก็คือหน้าแล้งปลายต้นฤดูหนาวนะครับถึงหน้าแล้งช่วงนี้เดือนเมษาเนี่ยก็จะยิ่งมีเกลือค่อนข้างเยอะนะครับเยอะมากเลยนะครับเอาละค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้เห็นวัตถุดิบซึ่งเป็นทรัพยากรทางธรรมชาติที่สำคัญแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะแปลงดินเหล่านี้ให้กลายเป็นเกลือได้อย่างไรเดี๋ยวให้ป้าแพงพาไปดูคุณผู้ชมครับหลังจากที่คุณป้าคำแพงนะครับได้ขี้ทาหรือว่าดินเอียดเนี่ยมากองรวมกันแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะมากรองเพื่อที่จะได้เกลือผมมีดินขี้ทาอยู่ตรงหน้าแล้วนะครับนี่คือดินเอียดคือดินขี้ทาเนาะคุณป้าก็จะใส่ในรางนะครับข้างล่างนี่มีอย่างแน่ครับก้อนที่เข้าสีเทศดินกระโปนี่กระโปเป็นรูตรงกลางนะครับก็ใส่แกบไปชั้นหนึ่งก่อนนะครับหลังจากนั้นก็จะใส่ดินขี้ทาลงไปใส่ดินขี้ทาเป็นชั้นสุดท้ายนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเติมน้ำกรองลงไปนะครับมันก็จะกรองผ่านดินผ่านแกบแล้วก็ลงสู่ชั้นด้านล่างแต่ว่าเราจะเอาน้ำตรงนี้ไปต้มเลยก็ไม่ได้ถ้าเผื่อความเค็มยังไม่พอเหมาะเราก็จะนำกลับมากรองอีกรอบนึง
แล้วก็ผ่านดินชุดเดิมนั่นแหละเพื่อละลายเอาดินให้มันออกมากับน้ำเกลือมากที่สุดครับคุณเอกครับจริงๆแล้วก็ไม่ได้ทำง่ายๆเลยนะคะคุณผู้ชมคะทุกอย่างเนี่ยจะต้องผ่านขั้นตอนในเรื่องของวิทยาศาสตร์จริงมีการกรองตามชั้นด้วยแล้วก็ต้องมีเครื่องวัดด้วยใช่ไหมสี่แกมีอุปกรณ์อะไรมาโชว์อันนี้คืออีหยังครับขี่คังบอกสร้างเขาขี่คังเอาไว้เฮ็ดอย่างครับวัดน้ำเข้มคือลูกครั่งครับคุณผู้ชมครับลูกครั่งเนี่ยเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการวัดความเค็มของน้ำเกลือที่ผ่านการกรองมาแล้ววัดยังไงนี่ต้องให้คุณป้าคำแพงสาธิตให้เบิ่งได้บ่ครับได้ค่ะคุณผู้ชมจะเห็นว่าถ้าลูกครั่งมันลอยแสดงว่าความเค็มใช้ได้แล้วหลังจากนั้นน้ำที่ผ่านการกรองจะเอาไปเฮ็ดอีหยังต่อมันเต็มนี่ก็จะเอาใส่องค์เต็มนี่เสร็จปุ๊บก็จะไปทาใส่องค์ก่อนหลังจากนั้นก็จะไปต้มใช่มั้ยไปต้มละเหยนะครับหลังจากที่เราผ่านกระบวนการกรองการละเหยด้วยการต้มขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็จะเกิดการตกผลึกและเมื่อได้ผลึกของโมเลกุลเกลือแกงหรือว่าโซเดียมคลอไรด์แล้วเนี่ยคุณป้ากำแพงก็จะตักเกลือออกจากเตาต้มเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมครับว่านี่เห็นเป็นเกลือเลยนี่แหละเม็ดเกลือที่ชาวบ้านจะเอาเกลือสินเทาเนี่ยไปตากต่อตอนนี้คุณป้ากำแพงกำลังตักเกลือออกจากเตาต้มเนาะใส่กับบุ้งกี่แล้วหลังจากที่เราตักเกลือทั้งหมดเนี่ยลงไปใส่ในกระชอนอันนั้นก่อนใช่ไหมคะคแล้วเราต้องเอาไปทำอะไรอะตักเหลวก็เอาใส่กระตาวะหลังจากนั้นก็ถ่ายไปใส่ในตะกร้าไม้ไผ่ครับเพื่อตากแดดต่อเนาะจ้าครับตากแดดต่อหลังจากนั้นให้อย่างต่อครับบัดที่นี่หลังจากนั้นก็ด่างไผ่น้ำใส่ด่างไผ่บะบานหลังจากนั้นก็ล้างนิดหน่อยแล้วก็พร้อมรับประทานเนี่ยคือสิ่งเหล่านี้ต้องบอกว่าเป็นวิธีการทำที่สั่งสมมาจากภูมิปัญญาตั้งแต่สมัยก่อนตกทอดมาสู่รุ่นปัจจุบันนี้นะคะเพราะกระบวนการต้มเกลือของคนทุ่งกลาร้องไห้เนี่ยมีมานานแสนนานแล้วครับตั้งแต่อาณาจักรเจนละซึ่งพื้นดินแถวนี้มีเกลือเป็นจำนวนมากเพราะนั้นชาวบ้านก็เอาสินทรัพย์จากดินนี่แหละเปลี่ยนดินให้เป็นเกลือโอ้โหเยี่ยมจริงๆครับไม่ธรรมดาจริงๆครับคุณผู้ชมคะหลังจากที่เราได้เห็นวิธีการผลิตนะคะซึ่งใช้ภูมิปัญญาผสมกับวิทยาศาสตร์ที่อยู่ใกล้ๆตัวจากป้าแพงไปแล้วเนี่ยนะคะโอ้โหต้องบอกว่าดินเนี่ยกลายเป็นเกลือได้จริงๆแล้วก็มีวิธีการมีขั้นตอนที่ต้องอาศัยความละเอียดอยู่เหมือนกันแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่สะสมมายังช้านานปัจจุบันก็ยังทำกันอยู่นั่นเองค่ะโอ้โหแต่ยังไม่จบแค่นี้ครับคุณเอ๋ช่วงหน้าคุณเอ๋ทราบไหมว่าผมจะพาไปไหนพาไปไหนอะคะผมจะพาไปเรียนรู้ที่นาของทุ่งกุลาร้องไห้อ๋อสมัยก่อนเขาบอกว่าทุ่งกุลาร้องไห้แต่ปัจจุบันทุ่งกุลาไม่ร้องไห้แล้วไม่ร้องไห้แล้วครับทุ่งกุลาร้องไห้เป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิที่โด่งดังระดับโลกและเป็นสินค้าที่ทุกคนอยากจะทานอยากจะต้องซื้อเพราะว่าข้าวหอมมะลินี่หอมมากๆเลยครับคุณเอ๋เขาบอกมาว่าทุ่งกุลาเนี่ยนะอย่างสมัยก่อนนี่ก็แบบแห้งแล้งใช่ไหมแต่ตอนนี้แห้งแล้งหรือเปล่าหรือสดใสขึ้นอย่างไรไม่ร้องไห้ยังไงเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าThe Thailand Sai Park Convention Center ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยเป็นศูนย์ประชุมที่ได้รับการรับรองมาตรฐานห้องประชุมตามมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทยโดยทีเซ็ปภายในเป็นอาคาร4ชั้นมีห้องโถงนิทรรศการห้องประชุมใหญ่ห้องอบรมสัมมนาขนาดเล็กและขนาดกลางห้องอบรมคอมพิวเตอร์และห้องบอร์ดรูมเพื่อรองรับการจัดกิจกรรมการประชุมอบรมสัมมนานิทรรศการงานเลี้ยงและงานแสดงสินค้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้กว่า 4,000 คนศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยพร้อมให้บริการอย่างเต็มรูปแบบและครบวงจรด้วยการบริการที่อบอุ่นและใส่ใจให้เราเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของคุณเมื่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นสิ่งใกล้ตัวกว่าที่คิดมาเปิดมุมมองใหม่ๆด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของคนไทยพบกับพวกเราสวทช.แรงเจอร์ทั้ง6ในรายการพลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ทุกวันจันทร์พุธศุกร์เวลา 20:15 ทางช่อง9 Modern Night TV พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีพบกับรายการ
การทรายสกายท่องเที่ยวเพลินใจให้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำทางวันนี้นะคะเราสองคนพาคุณผู้ชมมาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ครับลาเวนเดอร์เนี่ยไม่ได้ปลูกได้ที่เฉพาะต่างประเทศเท่านั้นตอนนี้ปลูกได้ที่ประเทศไทยแล้วและตอนนี้ก็ปลูกอยู่บนสถานีเกษตรหลวงอ่างขางครับของรายการไส้อันไกลแม่นแล้วเป็นไงสำเนียงอยู่อีสานมานิดนึงเริ่มแบบติดแล้วนะเนี่ยใช่ได้อยู่ครับคุณเอ๋แต่ต้องฝึกฝนเพิ่มเติมนิดนึงโอเคได้เลยครับผมคุณเอ๋เคยไปทุ่งกุลาร้องไห้ไหมครับไม่เคยอะค่ะคุณเอ๋ทราบเปล่าว่าที่คุณเอ๋ยืนอยู่ตรงเนี้ยคือทุ่งกุลาร้องไห้ครับป๊าดจริงเหรอเมื่อก่อนนี้ที่เอ๋เคยรู้มานะทุ่งกุลาเนี่ยเขาบอกว่ามันต้องแห้งแล้งมีแต่ดินแบบแตกละแห้งครับนั่นมันสมัยก่อนครับความแตกระแหงความแห้งแล้งแต่ตอนนี้มันอุดมสมบูรณ์แล้วแต่เราจะมาเรียนรู้ทำความรู้จักกับทุ่งกุลาร้องไห้มากขึ้นเนี่ยเราต้องถามกูรูคนในท้องถิ่นคนที่อยู่ในพื้นที่จริงๆผมมีนัดกับกูรูของเราครับนั่นก็คือพี่ทิพย์ครับพี่ทิพย์อยู่ไหนน้อนี่อยู่ไสน้อนี่พี่ทิพย์อยู่ไหนอ่ะมาแล้วมาตอนนี้สวัสดีครับพี่ทิพย์ของเราครับผมสบายดีเนาะสบายดีค่ะในลงเล่าให้ค่อยฟังหน่อยสิว่าทุ่งกุลาร้องไห้นี่มันมีที่มายังไงเรื่องชนเผ่าของคนกุลาชนเผ่าของคนกุลาเนี่ยมาจากเมืองมอตมะเนาะประเทศพม่านะคะแล้วก็เดินทางมาค้าขายด้วยลักษณะภูมิประเทศของที่นี่มันแห้งแล้งมากเลยเนาะไม่มีต้นไม้ไม่มีผู้คนแล้วก็ไม่มีบ้านเรือนเลยทุ่งที่กว้างใหญ่ไพศาลเนี่ยแล้วก็ไม่มีแหล่งน้ำชนเผ่าวันนี้หิวน้ำมากอย่างนี้ค่ะกระหายน้ำแล้วก็ไม่เจอแหล่งน้ำเลยแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยนั่งร้องไห้ค่ะชาวบ้านที่นี่ก็เลยตั้งชื่อท้องถิ่นแห่งนี้ว่าทุ่งกุลาร้องไห้และที่เรายืนอยู่ตรงเนี้ยก็เป็นพื้นที่อำเภอสุนภูมิซึ่งก็เป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิที่มีชื่อเสียงโด่งดังระดับโลกทีเดียวครับต้องเรียกว่าที่นี่นะคะมีความเป็นเอกลักษณ์มีดัชนีชี้วัดทางภูมิศาสตร์หลายๆอย่างนะคะที่ทำให้ข้าวหอมของที่นี่มีคุณภาพที่ดีแล้วก็เป็นเอกลักษณ์คือถ้าเห็นปุ๊บหรือทานปุ๊บเนี่ยรู้เลยมาจากที่ไหนแม่นแล้วก่อนที่พี่ทิพย์จะมาทำข้าวขายแบบนี้เกิดขึ้นได้ยังไงครับพี่เริ่มแรกคืออยากกลับบ้านแล้วก็อยากเป็นชาวนาด้วยประสบการณ์ที่เคยทำงานกับเด็กแล้วก็เลยกลับมาทำงานกับลูกหลานที่เป็นชาวนาของเด็กที่นี่นะคะครับแล้วก็วันนึงเราเกิดการคัดเลือกพันธุ์ข้าวในพื้นที่เราเนาะครับแล้ววันที่คัดเลือกพันธุ์ข้าวนี้เด็กทำข้าวปนกันเขาแยกไม่ออกว่ารวงข้าวแบบนี้คือข้าวเหนียวรวงข้าวแบบนี้คือข้าวเจ้าอันนี้พันอะไรอะไรเงี้ยค่ะดูยากเหมือนกันมาแล้วเราก็เลยนำข้าวที่ปนกันนั้นมาสีแล้วก็ได้ข้าวที่คล้ายๆแบบนี้ค่ะที่นี่ทำครบวงจรเลยไหมครับค่ะตั้งแต่ปลูกเองค่ะจนเป็นข้าวสารแบบนี้ค่ะค่ะแล้วก็จะมีแปรรูปเป็นขนมมีขนมข้าวโป่งค่ะจำชื่อง่ายๆเลยข้าววันดีๆครับเวลาทานข้าววันดีๆแล้วก็จะทำให้สุขภาพดีทุกวันก็จะเป็นวันดีๆนั่นเองใช่ไหมคะคุณเอ๋พี่ทิพย์ครับทุ่งกุลาร้องไห้เนี่ยก็นับได้ว่าเป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิที่มีชื่อเสียงระดับโลกแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยยังมีอีกหลายจังหวัดหลายพื้นที่ที่เป็นแหล่งผลิตข้าวสายพันธุ์ต่างๆมากมายเลยและในปัจจุบันนี้นะครับสวทช.ก็ได้พัฒนาข้าวเหนียวธัญสิรินทร์ซึ่งเป็นข้าวเหนียวสายพันธุ์ใหม่เป็นที่ชื่อเสียงโด่งดังในระดับโลกเลยทีเดียวก็ว่าได้ครับผมว่าแต่ข้าวเหนียวธัญสิรินทร์เนี่ยเป็นยังไงอะคะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานนามข้าวธัญสิรินทร์ซึ่งพัฒนาโดยหน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าวศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติไบโอเทคสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสวทช.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรมการข้าวและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปางพัฒนาสายพันธุ์ข้าวเหนียวต้านทานโรคไหม้มีขนาดลำต้นแข็งสูงเฉลี่ย130ซมทำให้เก็บเกี่ยวได้ง่ายเมล็ดเรียวยาวผลผลิตเฉลี่ย700ถึง800กิโลกรัมต่อไร่ซึ่งเป็นการทดลองปลูกเพื่อถ่ายทอดเมล็ดพันธุ์ให้แก่เกษตรกรในชุมชนโดยมีส่วนร่วมกับเกษตรกรในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือพร
พร้อมกระจายลงพื้นที่ใช้ทดลองปลูกและการพัฒนาคัดเลือกสายพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมกับพื้นที่จะเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งที่จะพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรให้เข้มแข็งโดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเสริมสร้างองค์ความรู้ในชุมชนอีกด้วยครับโอ้โหคุณผู้ชมคะนับว่าเป็นนวัตกรรมที่ช่วยเหลือเกษตรกรให้มีความมั่นคงและก็ยั่งยืนมากยิ่งขึ้นค่ะคุณเอกครับตอนนี้เรายังมีผลิตภัณฑ์อีกอันนึงที่พัฒนามาจากข้าวเหนียวธัญสิรินนั่นก็คือขนมอบกรอบจากข้าวเหนียวธัญสิรินไรซ์แครกเกอร์อาราเร่ยี่ห้อสิรินเอ้าตัวนี้เลยตัวนี้เลยครับตัวนี้เลยครับคุณผู้ชมโอ้โหไม่น่าเชื่อนะคะเนี่ยนอกจากมีข้าวเหนียวแล้วมีข้าวกล้องแล้วก็ยังมีขนมแปรรูปอีกด้วยนะคะสามารถทานได้กับชากาแฟนมน้ำแดงน้ำเขียวได้หมดเลยได้หมดเลยครับดร.แกงนะคะต้องบอกว่าดร.แกงพามาเที่ยวบ้านในครั้งนี้นะคะสิ่งที่ทำให้เอ๋รู้สึกนะคะแล้วก็เห็นถึงคุณค่าเลยเนี่ยก็คือตัวอย่างอย่างเช่นคนรุ่นใหม่อย่างเช่นคุณพันธ์หรือว่าคุณทิพย์เองเนี่ยที่เป็นคนมีความรู้อยู่แล้วกลับมาทำประโยชน์ให้กับบ้านของตัวเองโดยการดูว่าบ้านของเราเนี่ยมีอะไรที่มีคุณค่าแล้วก็พัฒนาตรงจุดนั้นแล้วก็สืบสานต่อไปสุดยอดมากเลยค่ะอยากให้พี่ทิพย์เนี่ยฝากอะไรถึงผู้ชมทางบ้านหน่อยค่ะจริงๆมันต้องกลับมาถามตัวเองก่อนนะคะว่าจริงๆเราอยากมีชีวิตแบบไหนคะที่อยากมีชีวิตที่เรียบง่ายแล้วก็อยากกลับมาใช้ชีวิตที่บ้านเกิดนะคะก็เลยเลือกกลับบ้านในตอนแรกนะคะแล้วก็ดูว่าเราทำอะไรได้บ้างในพื้นที่ที่เรายืนอยู่ตรงนั้นเนี่ยค่ะค่ะแล้วผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะก็ได้มีการอาศัยภูมิปัญญานะแล้วก็วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาผสานร่วมกันอยู่ด้วยสำหรับในวันนี้นะคะไซเอนไกนะคะก็มีของฝากมาฝากเช่นเคยเรายืนอยู่ตรงข้าวดีๆแบบนี้แล้วเนี่ยถ้าไม่ฝากคุณผู้ชมเนี่ยเดี๋ยวคุณผู้ชมว่าแหมมาแล้วไม่มีของติดไม้ติดมือไปฝากเลยนะคะแต่ว่าคำถามเนี่ยเรามีเช่นเคยแต่คำถามมีว่าอะไรนะคะสามารถเข้าไปดูได้ค่ะที่Facebook Fanpage Science Guide TV เขียนติดกันเลยนะคะเข้าไปดูรายการย้อนหลังได้แล้วก็เข้าไปร่วมตอบคำถามได้นะคะเพราะว่าจะมีคำถามเนี่ยอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วเข้าไปพิมพ์คำตอบได้เลย5รางวัลก็คือจะได้เป็นข้าววันดีๆแบบนี้จากพี่ทิพย์เลยแล้วก็จากรายการของเราด้วยนั่นเองนะคะถ้าเกิดว่าใครรู้คำตอบแล้วก็ส่งคำตอบมาได้เลยค่ะสำหรับในวันนี้นะคะรายการไซน์ไกด์ท่องเที่ยวเพลินใจให้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำทางก็หมดเวลาลงแล้วค่ะดร.แกงคุณทิพย์และเอ๋ต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ